ดูเจริญมากตรงนี้ย่านธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่บ้านจัดสรรนะครับถนนก็เป็น2เลนแล้วนะครับอันนี้คืออีกมุมนึงนะนี่คือภาพหลังจากที่เดินทางออกจากตัวเมืองหลวงนะครับซ่องเมืองหลวงเวียดนามเทียบกับกรุงเทพประเทศไทยเห็นบอกว่าเวียดนามจะแซงไทยแต่ทำไมมันถึงได้ต่างกันอะไรขนาดนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงกันบ่อยอันดับต้นๆเลยก็คือเวียดนามจะแซงไทยทั้งจากฝั่งชาวเวียดนามเองนะครับว่าสัก10ปี20ปีเดี๋ยวเขาก็แซงได้แต่ในทางกลับกันนะครับอีกมุมนึงก็มีบางท่านบอกว่าโอ้ผมได้ยินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วผ่านไป20 30ปีเวียดนามก็ยังไม่แซงไทยอยู่ดีเพราะงั้นเรามาดูพัฒนาการของเมืองหลวงของเขาเทียบกับกรุงเทพของไทยแล้วกันนะครับว่ามันจะใกล้เคียงกันแล้วหรือยังพัฒนามาถึงระดับไหนกันแล้วบ้างและภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือฮานอยประเทศเวียดนามนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะตู้เป็นเมืองโบราณนะแบบว่ามีเอกลักษณ์ในแบบของเขานะครับก็มีตึกทรงสมัยใหม่ยุคใหม่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีตึกเก่าๆที่อนุรักษ์ไว้นะครับตัดภาพที่กรุงเทพประเทศไทยเทียบกันบ้างตูมโอ้โหอันนี้คือกรุงเทพประเทศไทยนะครับให้ดูมุมนี้ก่อนแล้วกันเทียบกันมีทางรถไฟฟ้ามีตึกสูงๆนี่คือกรุงเทพครับกลับไปที่ฮานอยดีกว่าโอเคเราจะมาสำรวจฮานอยกันนะครับได้ยินมาว่าเขาก็มีการสร้างรถไฟฟ้ากันแต่อาจจะยังไม่ได้มีการเปิดใช้ในวงกว้างหรือเปิดใช้หรือยังก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ตามข่าวมานานแล้วจนลืมไปแล้วว่าจะเปิดใช้ตอนไหนนะฮะสังเกตได้ว่าเมืองหลวงแห่งนี้นะครับก็ดูมีชีวิตที่เรียบง่ายนะเมื่อเทียบกับกรุงเทพประเทศไทยที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่ว่าไปแล้วเวียดนามก็คนเยอะทุกเมืองเหมือนกันนะในตัวเมืองนี้เท่าที่เห็นนะครับผู้คนก็ยังคงนิยมใช้รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกับเมืองใหญ่อื่นๆของเวียดนามนะครับรถยนต์ก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าว่าจากภาพนี้นี่ก็เจอรถยี่ห้อยุโรปถึง2คันเลยทีเดียว3คันนะครับดูผิด3คันนี่ก็แสดงว่าผู้คนในตัวเมืองหลวงเขาเนี่ยก็มีฐานะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีคนปั่นจักรยานใช้ชีวิตวิถีดั้งเดิมนะครับภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามโอ้โหดูแยกนี้ในตัวเมืองหลวงเขาสิครับทำไมมันดูช่างกลหนอะไรขนาดนี้ไฟแดงอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหรถตู้ก็จะเลี้ยวขวามอเตอร์ไซค์ก็จะตรงไปเดี๋ยวดูอีกมุมกันบ้างนะครับข้อสังเกตของเมืองนี้ก็คือไม่ได้มีตึกสูงมากนักนะครับเมื่อเทียบกับโฮจิมินห์ของเขาซึ่งฝั่งนั้นนี่ความเห็นส่วนตัวของผมมองว่าโฮจิมินห์ดูเจริญกว่าฮานอยเยอะเลยนะครับตัวเมืองหลวงก็น่าจะเป็นพวกศูนย์รวมราชการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงเมืองหลวงที่เจริญของเวียดนามเนี่ยแอดมินจะยกให้โฮจิมินห์ซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นๆของเขาบ้างนี่ก็เป็นถนน2เลนทั่วไปนะครับเดี๋ยวเปิดเทียบกับกรุงเทพประเทศไทยแล้วกันจะได้มีอะไรให้พูดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นของกรุงเทพบ้างแล้วกันนะครับเอาเป็นถนนทั่วๆไปนะอันนี้คือห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่เมืองไทยนะครับโอ้โหแค่เห็นตรงนี้ก็นึกว่าอยู่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แล้วเนี่ยเอาเฉพาะมุมนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมครับมันต่างกันมากอยู่นะถ้าพูดถึงประเทศที่จะแซงไทยที่คุยกันในโลกอินเทอร์เน็ตมากมายเนี่ยที่ชาวเวียดนามบอกว่าเขาจะแซงไทยให้ได้ถ้าดูจากภาพเทียบกันแล้วเมืองนี้กับเมืองเมื่อกี้ของเวียดนามมันห่างกันเป็น10ปี20ปีอยู่นะเดี๋ยวเปิดภาพเทียบเดี๋ยวไม่เห็นภาพดูถนนเส้นที่มันคล้ายๆกันมันห่างกันหลัก10ปี20ปีได้เลยนะเนี่ยจะใกล้กันได้ยังไงแค่ถนนหนทางนี่ก็ต่างกันมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูเส้นนี้ของไทยบ้างนะครับมีรถไฟฟ้านะครับถนนกว้างมากดูสิครับถนนกี่เลนเดี๋ยวไปดูถนนเส้นใหญ่ๆของเส้นหลักๆของฮานอยบ้างนะครับว่าสภาพการจราจรจะเป็นยังไงนะครับถนนเส้นหลักของเขาและภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นถนนเส้นหลักที่ใช้สัญจรในฮานอยนะครับสังเกตไหมครับรู้สึกว่าจะเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์เลยนะรถยนต์มีอยู่คันเดียวเองนะครับเลนนี้ดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ขนาดว่าถนนเส้นหลักนะครับเขาก็ใช้แค่2เลนเท่านั้นนะมีอุโมงค์ให้รอดไปโอ้โหมุมนี้มีแต่รถมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์แทนนะครับก็รถติดแทนเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ยังเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บนถนนนี่คือถนนเส้นหลักที่สัญจรในฮานอยนะฮะดูสิครับวู้มอเตอร์ไซค์เยอะมากจริงๆนะครับ
อันนี้คาดว่าจะเป็นสวนสาธารณะของเขานะครับนี่ครับถนนเส้นหลักเดี๋ยวเราดูเทียบกับของกรุงเทพบ้างอันนี้คือกรุงเทพครับภาพที่เราเห็นก่อนหน้ามันต่างกันมากอยู่นะจะมาทรงมาแซงอะไรกันโอ้บางท่านก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยควรจะไปชนะฟิลิปปินส์ให้ได้ก่อนนะครับควรจะไปนำฟิลิปปินส์ให้ได้ก่อนที่จะมาแข่งกับไทยนะครับแต่ว่าไทยก็มีรถเมย์สุดคลาสสิกด้วยนะครับนี่คือจุดขายนะจุดขายเฮ้ยทีนี้เราจะไปดูบรรยากาศรอบนอกตัวเมืองเทียบกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงของทั้งสองเมืองนะตอนนี้เราก็ออกมายังรอบนอกของตัวฮานอยแล้วนะครับโอ้โหแอดมินก็มาพบเจอกับสะพานแห่งนี้ครับก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่อยู่แถวฮานอยนะอันนี้คือแม่น้ำครับแม่น้ำส่วนนั่นเป็นตัวเมืองหลวงของเขาอะนะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณนี้กันบ้างรู้สึกว่าสะพานนี้สวยดีนะครับโอ้โหดูดีตรงนี้เลยตั้งแต่ดูมานะฮะดูเจริญมากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบนอกของกรุงเทพเทียบกันบ้างนะครับเอายกมาสักสะพานแล้วกันมาเทียบกันว่าจะเป็นไงนะครับส่วนนี้คือรอบนอกออกมาแถบปริมณฑลของประเทศไทยแล้วนะครับสะพานของไทยก็ทั่วไปนะครับก็เป็นไม่ได้เป็นแม่น้ำใหญ่โตอะไรแบบเขานะก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาสร้างอะไรให้มันใหญ่มากนะครับอันนี้คือรอบนอกเทียบกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เวียดนามนะครับไปส่องของเขาเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวเราออกไปตัวนอกเมืองนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรสำหรับบริเวณนี้นะครับขอวาร์ปไปสักไกลๆหน่อยแล้วกันโอ้อันนี้ขนาดออกมาไกลแล้วตัวสะพานก็ยังคงยกระดับจากพื้นดินนะครับสังเกตได้ว่ารอบข้างออกนอกตัวเมืองของเขานี่เป็นป่าเป็นอะไรเกษตรกรรมหมดเลยนะครับเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นทางแยกลงสะพานนะครับก็เข้าสู่เส้นถนนพื้นดินปกติแล้วสังเกตได้ว่าจะมีการจัดสวนแบบจริงจังนะฮะอันนี้ก็ออกรอบนอกฮานอยนะครับรู้สึกว่ารอบนอกฮานอยนี้ยังโอเคกว่ารอบนอกโฮจิมินห์อยู่นะแต่ถ้าพูดถึงตัวเมืองโฮจิมินห์ทำได้ดีกว่าแต่รอบนอกฮานอยก็ยังมีถนนที่กว้างๆนะครับแล้วก็ยังดูดีอยู่นะอันนี้พูดถึงรอบนอกฮานอยในขณะที่โฮจิมินห์จากคลิปก่อนที่เราทำโฮจิมินห์นี่อยู่ดีไปทาง2เลนเฉยเลยแล้วเราก็มาเจอกับชุมชนแห่งหนึ่งนะครับหลังจากออกมารอบนอกโอ้โหมีแม่น้ำขั้นกลางมีอะไรต่างๆนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นนะเนี่ยจากภาพนี้ก็รู้สึกว่ารถยนต์เยอะขึ้นนะครับรถที่ผู้คนนิยมใช้นี่ก็เป็นพวก SUV PPV ส่วนมากก็จะเป็นรถขนของนะครับที่นิยมสุดก็น่าจะคงเป็นมอไซค์เหมือนเดิมแหละครับเดี๋ยวเราออกไปดูไกลกว่านี้ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน่าจะเข้าย่านชุมชนของผู้คนนะครับตอนนี้เรามาถึงคาดว่าน่าจะเป็นย่านคนรวยหรือเปล่านะครับสังเกตได้จากบ้านเรือนของแถบนี้สิครับโอ้โหมีรถหรูๆยี่ห้อยุโรปอันนี้ก็คาดว่าจะเป็นบ้านจัดสรรนะครับของที่เวียดนามเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นๆอีกบ้างครับรอบนอกฮานอยก็ยังคงเห็นถนนที่กว้างขวางอยู่นะครับแต่ทำไมเส้นถนนมันจางๆก็ไม่รู้เราก็พบเจอบ้านจัดสรรอีกแล้วนะครับอันนี้คือบริเวณรอบนอกของฮานอยนะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมตรงอื่นอีกครับแต่ถ้าว่านี้น่าจะเป็นย่านของผู้คนทั่วไปแล้วบ้างเนี่ยย่านธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่บ้านจัดสรรนะครับแถมภาพก็ไม่ชัดอีกถนนก็เป็น2เลนแล้วนะครับอันนี้คืออีกมุมนึงนะแต่ก็เต็มไปด้วยศูนย์กระจายสินค้าอะไรต่างๆของเขาดูภาพจะชัดบ้างนะครับอันนี้คือบรรยากาศรอบนอกอีกมุมนึงนะครับก็เป็น2เลนจนนึกว่าเป็นต่างจังหวัดอำเภอโอ้ไม่ใช่จนบางทีก็แอบไปคิดว่าไปคล้ายกับต่างอำเภอตามต่างจังหวัดของไทยนะฮะดูจากภาพนี้เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมครับเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดของไทยหลายๆอำเภอเนี่ยก็มี4เลนแล้วนะแต่เวียดนามนอกเมืองหลวงเขายังเป็น2เลนอยู่เลยนะฮะเรามาดูมุมนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นชุมชนทั่วๆไปนะครับสังเกตถนนก็เป็น2เลนแบบกว้างๆแต่ก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราเทียบถนนเส้นหลักกันดีกว่านะครับเส้นหลักที่วิ่งออกจากตัวเมืองหลวงถ้าไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้าไปอยู่เข้าไปเที่ยวเข้าไปอะไรเนี่ยคงไม่รู้นะครับว่านี่คือภาพหลังจากที่เดินทางออกจากตัวเมืองหลวงนะครับอันนี้เราก็ขยับออกมาจังหวัดรอบๆฮานอยเลยนะครับจังหวัดนี้มีชื่อว่าจังหวัดท้ายเหงียนโอ้โหออกเสียงยากนะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดที่อยู่รอบๆฮานอยนะครับน่าจะเป็นในตัวจังหวัดเลยนะครับสังเกตว่าผู้คนก็ยังคงนิยมใช้มอเตอร์ไซค์กันอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงภาพที่เห็นตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าก็เจริญคล้ายๆกับต่างจังหวัดของไทยอยู่นะ
ตัวถนนนี้ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าของไทยนี่ก็น่าจะกว้างกว่านี้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนอยู่จังหวัดเล็กๆของไทยไหมครับท่านผู้ชมคิดว่าไงคล้ายๆนะครับคล้ายๆอยู่แต่ว่าพอมาถึงแยกนี่ก็เป็นแยกวัดใจแล้วนะครับโอ้ไม่รู้ว่าไฟแดงอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยดูจากภาพนี่หาไฟแดงไม่เจอสุ่มเอาหรือเปล่าอ๋ออยู่นี่นี่เองนะครับนี่คือจังหวัดที่อยู่รอบนอกฮานอยนะฮะเดี๋ยวเราดูจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับเทียบกันดูนี่คือสมุทรสาครนะครับอยู่ที่สมุทรสาครเอาจังหวัดนี้เป็นตัวเปรียบเทียบแล้วกันจังหวัดที่อยู่รอบๆเมืองหลวงนะครับอันนี้คือที่ประเทศไทยครับผมเดี๋ยวกลับไปที่ฮานอยนะครับกลับไปที่เวียดนามจังหวัดที่อยู่รอบๆเวียดนามครับนี่เห็นไหมถนนของเขาอันนี้ขนาดว่าเป็นเส้นหลักที่ใช้สัญจรนี่ยังเป็น2เลนเลยแต่ของไทยนี่เป็น4เลนเป็น6เลนนะครับเดี๋ยวเราหาดูอีกมุมส่งท้ายก่อนที่จบคลิปนี้แล้วกันนะรู้สึกว่าบ้านเรือนจะตั้งกันติดมากเลยครับติดกันเรียงรายเลยแสดงว่าเขาก็มีประชากรเยอะแหละพื้นที่ก็แบบจำกัดนะจะมามีบ้านกันคนละไร่ก็ไม่ได้นะแล้วเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างอยากให้ไปส่องที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ